ดูบรรยากาศของเมืองมูดอนนะครับห่างจากมะลำแยงหรือมะละแมงประมาณสักครึ่งชั่วโมงทางรถนะครับนี่เป็นตลาดเมื่อวานที่ผมมาเดินเมื่อก่อนตลาดอาหารอยู่ตรงนี้นะครับเห็นสภาพเมืองนิดนึงจะบอกให้ฟังว่าเมืองมูดอนเนี่ยเป็นเมืองที่คนมอญก็อยู่กันเกือบ 100% นะครับที่มะละแมงเองนะครับคนมอญไม่ค่อยมีตรงมอตมาตรงอื่นนี่มีคนเชื้อชาติอื่นมาอยู่เยอะแต่คนมอญก็ย้ายมาอยู่ที่นี่กันนะครับก็ใครอยากพบบรรยากาศแบบชาวมอญแท้ๆนะครับก็มาที่เมืองมูดอนไม่นั้นก็ข้ามไปที่มอตมานะครับซึ่งอยู่เป็นเกาะกลางแม่น้ำสารวินเนี่ยที่เนี่ยครับที่ผมสังเกตเห็นอย่างคือบ้านของชาวมอญเขาจะมีเป็นแบบส่วนที่ยื่นออกมาข้างๆบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหิ้งพระนะครับพอดีผมไปโพสลงใน Facebook แล้วก็มีคนมาโพสบอกผมไว้นะครับผมก็เลยรู้ไม่ว่าจะเป็นบ้านปูนบ้านไม้เก่าใหม่ก็ความเชื่อนี้ก็ยังอยู่นะครับที่ก็บอกว่าคนกับพระนี่ต้องอยู่แยกส่วนกันเขาก็เลยทำส่วนแยกออกมาเป็นที่อยู่ของพระเป็นหิ้งพระนะครับนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นตึกเนี่ยมีหมดนะครับแต่เป็นโรงแรมแน่นี่เป็นโรงแรมหรือเปล่าอันนี้ก็มีครับเนี่ยที่เห็นตรงด้านบนตรงนี้ครับอันนั้นแหละส่วนที่อยู่ของพระนะครับพระธรรมยื่นออกมาที่เหลือเป็นหน้าต่างแบบปกตินะที่นี่บ้านไม้ที่เป็นบ้านมอญโบราณมีเยอะไปหมดเลยนี่อยู่ริมถนนที่ใหญ่ก็เลยเห็นปูนเยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปข้างในนะมีบ้านไม้ทั้งนั้นนะครับมีท้องฟ้าสวยจริงๆนะหวังว่าผมจะได้ขึ้นไปดูพระที่ตกดินที่วัดใจตะลันนะครับวัดที่หมาเมียเข้ามาสัญญาไว้ครับก็จะขึ้นไปดูโอเคครับมูดอนนะครับ